สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะที่ป้าพามาดูคุณลุงลงมาตัดหญ้าออกจากสวนมะม่วงหิมพานต์ที่ปลูกใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นสวนมะม่วงหิมพานต์ที่เราปลูกใหม่นะคะกำลังโตนะคะขั้นตอนแรกนี้ก็จะเป็นการที่คุณลุงตัดออกจากรอบๆต้นก่อนนะคะนี่เลยนะคะตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้น้ำมันหมดคุณลุงกำลังไปเอาน้ำมันมาเติมอยู่นะคะพอดีว่าคุณลุงนึกว่ามันจะไม่หมดเพราะว่าไม่คิดว่าหญ้าจะรกขนาดนี้นะคะเราก็ไม่ได้เดินลงมาดูเลยเพราะว่าดูตั้งแต่ที่บริเวณบ้านรอบๆบ้านนะคะในเวลานี้ก็ไม่ได้เดินลงมาสวนเลยพอเดินลงมามันก็จะเป็นประมาณนี้อันนั้นก็เสียงเพื่อนบ้านเขาก็กำลังตัดเหมือนกันนะคะที่นาของเขานะคะกำลังเริ่มตัดหญ้าเอาหญ้าออกกันนะคะถ้าไม่งั้นก็เขาก็คงจะเดินไปเขาของเขาจะตัดออกจากคู่คันนานะคะเพราะว่าเขาจะเดินไปดูแลข้าวที่หวานนะคะเขาจะหวานข้าวกันแต่สำหรับเราก็ตัดออกเพื่อดูแลรักษาต้นไม้นะคะเดี๋ยวป้าจะต้องเก็บอันนี้หน่อยนะคะเดี๋ยวป้าจะเก็บสายยางเพราะว่ามันฝนตกแล้วถ้าหญ้าเยอะขนาดนี้จะต้องเอาสายยางออกนะคะเดี๋ยวคุณลุงจะตัดหญ้าไม่ได้เดี๋ยวป้าจะเตรียมเอาสายยางออกรอนะคะตอนนี้ป้าจะเก็บสายยางนะคะเพราะว่าฝนมาแล้วนะคะฝนมาแล้วก็ต้องเก็บสายยางไว้แล้วก็คุณลุงจะได้ตัดหญ้าได้ด้วยนะคะเก็บสายยางไว้เพราะว่าฝนมาแล้วนะคะก็ไม่ต้องรดน้ำแล้วนะคะอู้ดูใครเก็บเอาไว้เนี่ยมันสายยางหักถ้าสายยางหักแบบนี้มันก็จะขาดเสียหายแล้วก็ไม่สามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้อีกนะคะโอ้โหหักเยอะมากเลยเนี่ยสายยางหักเยอะมากเลยเดี๋ยวป้าก็จะเก็บแล้วก็มันหักเยอะแบบนี้โอ้ยใครนะเอาสายยางไว้ไม่รู้จักที่จะเอาออกป้าจะโอ้โหรู้สึกว่าจะเก็บยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าสายยางหักนะคะดูสิเนี่ยจะต้องทำดีๆเอาไว้ก่อนจะต้องไปเอามาก่อนเอามาไม่ได้ต้องไปเอาตรงโน้นนะคะมากเลย
นะคะช้านะคะถ้าเราไม่ทันถ้าเราออกไม่ทันมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโหป้าจะแหวกไปได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้เดี๋ยวต้องหาวิธีไม่น่าจะแหวกย่าตรงนี้ออกไปได้โอ้โหมันหนามากเลยรออีกทีป้าเอามันมาจากตรงนั้นแล้วลองอีกทีนะคะโอ้ สาวชาวสวนนี่ก็คือวิธีการนะคะป้าต้องไปเอามาจากนู่นก่อนนะคะเอาออกจากพงหญ้ามาก่อนแล้วก็จะมาเก็บอีกทีนึงมันก็จะบิดบิดเบี้ยวเพราะว่ามันเอาไว้ตอนแรกนี้ไม่ได้เอาไว้ตรงนะคะคุณลุงก็มารดน้ำตอนหน้าแล้งก็ยังไม่ได้เก็บนะคะหลังจากนั้นก็โอ้โหลืมไปเลยนะเนี่ยเก็บช้ามากนะครับถือว่าปีนี้เราเก็บโอ้เหนื่อยไปเอาสายยางออกมาจากพงหญ้านะคะกว่าจะดึงออกมาได้เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยสงสัยคุณลุงไปเอาน้ำมันอยู่นะคะสงสัยคุณลุงไปซื้อน้ำมันอยู่ป่าลุกขึ้นมาทำงานตอนเช้าก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เห็นจริงๆธรรมชาติเลยนะคะคือหน้าก็ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้อาบน้ำนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็จะลุยสวนก่อนเลยนะคะก็จะเป็นปกติเมื่อเวลาที่เราทำงานปกตินะคะแล้วก็สายหน่อยถึงเวลาทำงานก็จะไปอาบน้ำทำงานต่อนะคะไปทำงานต่อนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะช่วงนี้ก็เริ่มเตรียมที่จะออกทำงานตามปกติไม่ work from home นะคะแต่ว่าความจริงแล้วป้าก็ไปทำงานข้างนอกทุกวันเหมือนที่เคยเล่านะคะโอ้ยเหนื่อยว่ะว่าจะเอาสายยางนี้ออกจากพงหญ้ามาได้อ่ะหญ้ารกมากเลยสุดยอดมากเลยแล้วทีนี้โหมือเปื้อนแล้วก็ไม่ได้เปิดน้ำข้างบนไว้ด้วยคุณลุงไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์ด้วยสิจริงด้วยนะคะเราไม่ได้เปิดน้ำคุณลุงลงมาแล้วดูมือป้าโอ้ยจะทำยังไงดีวะเนี่ยว้าวโอเคนะคะ